ภาพยนตร์ที่คนไทยต้องดูแต่หากผมไม่ทำเพราะคิดเหมือนคนส่วนมากที่ยังรักความสุขสบายเราบ้านเมืองจะเป็นยังไงเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ